และแล้วก็มาถึง EP 3นะครับของทริปตะลุยจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับก็อยากจะขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าใน EP นี้ทั้งหมดไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่พวกเราตั้งใจที่จะทำขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับผมก่อนหน้าที่จะออกทริปในครั้งนี้1เดือนที่ผ่านมาในครั้งนั้นเนี่ยเวลาไม่ถึง10ชั่วโมงพวกเราก็จะได้ข้ามฝั่งเพื่อไปตะลุยถ่ายทำตามที่ใจเนี่ยอยากจะไปในแต่ละสถานที่ผมได้รับอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ครับชนค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับก็อย่างที่ทุกๆท่านนะครับได้รับทราบข้อมูลว่าผมต้องพักรักษาตัวอยู่ระยะเวลานึงในช่วงจังหวะที่ได้มีการเอ็กซเรย์ก็ตรวจเช็คอาการอยู่ตลอดเวลาในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยเนื่องจากมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงบริเวณไหล่ด้านขวาคุณหมอได้ทำการเอ็กซเรย์ซ้ำหลายครั้งได้ลงความเห็นไว้ว่าผมอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อแจ้งอาการทางโรงพยาบาลทำการเอ็กซเรย์นะครับในจุดเดิมยังรอลงความเห็นนะครับในช่วงเช้าอีกครั้งนึงนะครับว่าจะทำการผ่าตัดดีหรือเปล่านะครับ ซึ่งแอดมินเนี่ยก็เป็นห่วงเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บภายในเพราะว่าจากฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ความเห็นของคุณหมอเนี่ยบอกว่าผมมีอาการเลือดออกบริเวณหัวไหล่นะครับภายในซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอาจจะถึงขั้นรุนแรงได้ในช่วงที่ผมกลับจากโรงพยาบาลนั่งรอเวลานะครับช่วงเช้ามืดผมนอนเพลียมากสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ดีก็คือผมไม่สามารถที่จะล้มตัวนอนบนเตียงได้เหมือนปกตินะครับเพราะอาการบาดเจ็บมันไม่สามารถที่จะทำให้หัวไหล่ของผมเนี่ยนอนราบไปกับพื้นได้ผมจำเป็นจะต้องมานั่งหลับบนเก้าอี้ตัวที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยแหละครับด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆที่รู้สึกทรมานกับอาการเจ็บสายตาก็กวาดไปรอบๆแล้วมองหาสิ่งที่ใจของเราเนี่ยพอที่จะยึดเหนี่ยวได้คิดถึงให้คลายความเจ็บในช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยไปได้บ้างแน่นอนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ผมระลึกขึ้นได้ผมได้ทำการสวดภาวนาขอพรแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งผมได้เหลือไปเห็นแล้วก็ตั้งใจที่จะพูดออกมาผมจะพูดว่าน้องไคเออร์พี่เจ็บจนไม่ไหวแล้วและพี่ก็ไม่อยากผ่าตัดด้วยถ้าน้องไข่รับรู้ช่วยดลบันดาลให้ความเจ็บปวดนี้หายไปโดยที่พี่ไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมพี่จะไปจุดประทัดให้น้องแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมีแต่ความหวังลึกๆนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมบนบานไปนั้นจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วผมก็ผ่อยหลับไปด้วยฤทธิ์ยาคลายเส้นนะครับอาการเจ็บปวดเนี่ยมันก็ค่อยๆทุเลาลงนะครับในทุกๆครั้งที่กินยาไปในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแต่มันก็จะหวนกลับมาผมไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปจับเมาส์เพื่อนำวิดีโอของตัวเองนะขึ้นมาตัดต่อได้ตามปกตินะครับมีเพียงแต่มือซ้ายเท่านั้นนะครับที่พอจะคลิกในแต่ละครั้งก็สุดแสนจะยากเย็นเหมือนกันเช้าเนี่ยผมก็ไปฟังผลเอ็กซเรย์ครับที่ทางโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ซ้ำไปเมื่อตอนประมาณ 3:00 ที่ผมไป 3:00 เนี่ยเพราะมันมีอาการปวดเจ็บจนไม่สามารถที่จะนอนได้อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปผลสรุปของการเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็การวินิจฉัยของหมออีกท่านนึงเป็นที่น่าแปลกใจมากครับว่าผมไม่จำเป็นจะต้องเข้ารับทำการผ่าตัดเพราะว่ากระดูกมิได้แตกแล้วก็อาการเลือดออกภายในเนี่ยน่าจะเป็นเพียงอาการช้ำของกล้ามเนื้อที่แสดงผลออกมาในฟิล์มเอ็กซเรย์เพียงแต่หยุดพักหัวไหล่เป็นเวลาประมาณ 15-20 วันผมก็กลับมาบ้านด้วยใจที่ตุ้มๆต่อมๆของเพื่อนกังวลว่าการวินิจฉัยของหมอทั้งสองท่านเนี่ยทำไมมีผลแตกต่างกันแต่ด้วยความที่ผมไม่รู้นะว่าความรู้สึกความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแต่ไม่ได้มากมายถึงขนาดที่ว่าผมจะต้องทุรนทุรายเพียงแต่เชื่อมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดจะส่งผลทำให้ผมนั้นรอดพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปได้เวลาค่อยๆผ่านไปเพื่อนๆจาก5วันเป็น1อาทิตย์จาก1อาทิตย์เป็น10วันช่วงเวลานั้นเนี่ยผมมีพัฒนาการครับก็คือสามารถที่จะปล่อยแขนยืดแขนตรงได้สามารถขึ้นไปนอนบนที่นอนได้สามารถที่จะใช้มือเนี่ยจับช้อนขึ้นมาแต่ต้องใช้มือซ้ายเนี่ยประคองขึ้นมาเพื่อกินข้าวได้ผมก็จะพยายามใช้แขนข้างเนี่ยให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นการฝืนเพื่อให้ตัวเองนั่นน่ะเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อผ่านไป12วันผมสามารถที่จะเดินยืดแขนตรงโดยที่ไม่ต้องใส่ที่ประคองแขนนะครับประคองหัวไหล่นะผมรู้สึกมหัศจรรย์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปเพียง14วันผมสามารถที่จะยกแขนขวาขึ้นมา
อยู่ในระดับจับใบหน้าตัวเองได้ความหวังที่จะกลับมาหายเป็นปกติมันชัดเจนและในวินาทีนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมระลึกขึ้นมาได้เป็นอันดับแรกก็คือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นั่นเองที่เราจะไปจุดประทัดก็ต้องมากราบไหว้ขอพรก่อนครับเรามาในวันหวยออกเลยเพื่อนปกติแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าก่อนหวยออกวัน2วันอะเยอะในช่วงนั้นแต่ว่าวันนี้เรามาวันหวยออกเลยคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคทำให้เราเนี่ยไม่ต้องแบบเข้าแถวรอคิวอะไรนานแต่เนื่องจากผมไม่ได้มาแก้บนเนี่ยได้รับโชคลาภหรือว่าโชคดีอะไรต่างๆนะเพื่อนๆเราก็เลยไม่ได้เน้นวันที่เราจะมาสักการะบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ยิ่งใหญ่อลังการทุกปีแล้วที่เห็นดูแล้วก่อนที่เราจะไปแก้บนนะครับเราก็จะเอาตัวประทัดแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยมาสักการะบูชาเพื่อบอกกล่าวไอ้ไข่ก่อนนะจากสิ่งที่ได้บนบานเอาไว้แล้วก็สำเร็จเพียงใดอารัธนาถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อนำสู่การสำเร็จใดๆที่ไอ้ไข่ได้นำมันโดนบันดาลไว้ให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ระลึกถึงความขอบคุณนะครับเอาดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วชุดเดียวบันทึกอยู่หรอพอดีมีพายุฝนเข้ามาพอดีครับจากตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการบอกกล่าวนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์เกี่ยวกับการที่เราจะมาแก้บนกันในวันนี้แต่จุดที่ทำการแก้บนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งจะมีคนที่คอยให้คำแนะนำอย่างละเอียดอยู่ตรงบริเวณนั้นแต่ด้วยแบตเตอรี่ที่ผมได้บันทึกภาพสวยๆเหล่านี้เอาไว้นะครับอย่างเพลิดเพลินก็เลยทำให้แบตเตอรี่นั้นไม่เพียงพอนะครับในการที่จะบันทึกพื้นที่บริเวณส่วนตรงนั้นไปแล้วก็ทำการบอกกล่าววางของแก้บนเรียบร้อยก็ทำการบนเพิ่มนะครับเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ใจของผมและแอดมินเนี่ยอยากจะได้ในอนาคตก็ลองดูครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยือนวัดเจดีย์ลองบนบานกับ
ไอ้ไข่ดูครับเราไปดูเขาจุดประทัดไหมหรือว่ากลับเลยอ๋อลืมบอกเดี๋ยวนี้เขามีสถานที่จุดโดยที่ว่าเขาจะไม่ให้คนเนี่ยไปอยู่ใกล้ละก็จะลดมลภาวะเรื่องเสียงด้วยเรื่องควันอะไรต่างเพราะมีการจุดประทัดเนี่ยเป็นจำนวนมากๆมหาศาลเลยก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นละแต่ว่าการจุดแก้บนเนี่ยก็คือสำเร็จรู้ล่วงละเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำให้โอเคก็ถือว่าเราได้ทำตามที่เราได้กล่าวไว้รอบหน้าดูว่ากับการจะบนอะไรอีกนะเพื่อนๆนะโอเคงั้นเราก็ไปดูแบตจะหมดแล้วด้วยโอเคก็ถือว่าสำเร็จรุ่งเรืองนะเพื่อนๆสำหรับภารกิจหลักในวันนี้ของเราเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมเจอกันในสถานที่ต่อไปเลยครับสวัสดีครับไม่เป็นไรโอเคสวัสดีค่ะโอ้ตากล้องดีมากวันนี้ไม่เหนื่อยเลยเยอะมากโอ้โหนี่เป็นงานแสดงถึงบารมีสุดๆแบบนะดูตัวเล็กไงเยอะมากโอ้โหมีตรงนู้นอีกนะมีตรงนู้นอีกด้วยไปกับตันเราพอแล้วมั้งจะไปขอพายได้มั้งถ้าแบบนี้ยังไม่จะเข้าเลยนะ28% เองโอเคเดี๋ยวไปกลับรถตรงนี้จะถ่ายไปด้วยเหรอนั่นจะถ่ายไปด้วยก็ได้ก็เอาเป็นว่าเห็นถึงบารมีแล้วนะครับ EP3 นี้ก็ขอยกไว้ให้กับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์มาถึงสะเททะเลได้แบบได้เลยไปดูเป็นตรงโอ้โหสบายมากสวยมากด้วยตรงนั้นไปดูไหมไปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ไปบรรยากาศแบบทะเลดี